สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพนะจะมานะครับผมรีวิวนะครับในการขับรถขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองผมกับเจ้า Honda HR-V นะครับนี่อันนี้พี่ก็ขับมานะผมจากลมสักนะผมขึ้นเขามาทางอำเภอด่านซ้ายนะครับนี่ครับมันขึ้นเขาจริงๆนะครับดูจากแผนที่ก็น่าจะรู้นะผมว่ามันขึ้นเขาจริงๆนี่ก็ถือว่าอัตราสิ้นเปลืองไม่ได้แบบขึ้นเขาลงเขาก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับผมในการขับขี่นะอันนี้นะครับก็นี่ครับขับไปเรื่อยครับก็21กิโลลิตรนะผมประมาณนะครับเห็นครับผมว่าพีนะครับผมขึ้นเขาจริงๆดูครับว่ามีแต่เขานี่ดูอัตราสิ้นเปลืองครับคือมันแบบประหยัดน้ำมันน่ะรู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะนี่นะครับก็ไม่ได้ขับเร็วมากนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นเขาลงเขาเนาะโค้งมันเยอะครับนี่ให้ดูครับบรรยากาศนะผมตอนช่วงตอนเย็นนะครับสวยงามมากเลยครับว่าแนะนำผมให้ใช้ตัวจับแบบ P นะครับเพราะว่าเวลาถ่ายในคลิปในรถมันจะมีตัวจับที่ยึดติดกับกระจกซันรูฟของ P นะครับนี่ครับก็ถือว่า20กิโลลิตรนะครับทีนี้ขับชิวๆครับผมขับไปก็มีแต่เขามีแต่ป่าแหละครับผมขึ้นเขาจริงๆบรรยากาศก็ดีครับผมอุณหภูมิ21องศาตอนนี้นะครับพีก็ไม่ได้ขับเร็วมากนะครับผมเพราะว่ามันเร่งเครื่องไม่ได้ครับแต่เสียงเครื่องยนต์ก็ถือว่ารับได้นะครับไม่ถือว่ากับขี้เหร่นะครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้แบบปื๊ดปั๊ดเหมือนกับ Civic เหมือนกับตัว City นะผมตัวที่เป็นเทอร์โบ 1.0 ครับตัวนั้นคือแรงอยู่นะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวรถด้วยครับผมอันนี้เป็นตัว 1.5 ผมตัว EHEV ด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพียวขับมามัน650โลแล้วแหละก็ได้21โลก็ถือว่ามันโอเคนะนี่อันนี้ P ทำการรีเฟรชนะผมอยู่ที่100โลนะอัตราสิ้นเปลืองนะครับเอาจริงนะครับผมมันก็ไม่ได้กินน้ำมันอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในการดูว่าผมมันก็มองเห็นวิสัยทัศน์ในการดูอ่ะชัดเจนดีสำหรับพี่อ่ะพี่ชอบครับบรรยากาศตอนนี้ดูว่ามันเขาขนาดไหนครับอันนี้อยู่กลางเขาเลยครับสังเกตตัวที่เป็น Google Map ครับนี่ครับดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศขับรถขึ้นเขาลงเขาการดีครับนี่พี่ก็เปิดนะผมพี่ใช้ตัว RS นะครับมันจะมีพาโนมิกซันรูฟนะครับบริเวณด้านบนนะครับนี่ครับรถเห็นไหมว่ามันชันขนาดไหนครับรถตัวรถ10ล้อผมก็ลงเบาๆครับลงไม่ได้ครับผมมันไหลลงคืออุบัติเหตุมันเกิดเยอะมากครับเพราะว่ารถบริเวณตรงนี้อ่ะมันเป็นเหวเยอะครับแล้วที่กั้นมันก็ไม่ค่อยมีด้วยครับก็อยู่ที่21ครับผมไม่ได้เกินนี้ครับค่าเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับพีในการขับรถขึ้นเขาลงเขานะครับนี่ครับดูแผนที่ครับผมว่ามันเป็นเขาขนาดไหนครับนี่ครับก็ประมาณนี้ผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันครับผมขึ้นเขาลงเขาพีขึ้นลมสักน้ำหนาวเพชรบูรณ์อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ